ในช่วง5ปีที่ผ่านมาประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรสูงถึง 17,000 รายต่อปีและยังมีผู้บาดเจ็บถึง 94,000 คนต่อปีเฉลี่ยมากกว่า250คนต่อวันการบาดเจ็บที่รุนแรงจนนำไปสู่ความพิการและการเสียชีวิตได้แก่การบาดเจ็บที่ศีรษะลำคอช่องอกและช่องท้องด้วยเหตุนี้การลดจำนวนอุบัติเหตุจึงเป็นเรื่องที่สำคัญและแม้ว่าหน่วยงานของรัฐจะมีนโยบายมากมายเพียงใดก็ตามก็ยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆโดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ชัยพรยุคเซนภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินมาให้ความรู้ถึงกลไกและการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรและวิธีการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุครับประเภทของการบาดเจ็บที่มักจะเกิดจากปัญหาจราจรเนี่ยส่วนมากจะเป็นปัญหาโดนรถชนใช่ไหมครับหรืออาศัยอยู่ในรถยนต์เนี่ยแล้วก็มีการพลิกคว่ำของรถเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลไกการบาดเจ็บเหล่านี้ผู้ได้รับบาดเจ็บอาจจะได้รับบาดเจ็บจากการกระแทกจากตัวรถโดยตรงนะฮะเช่นเดินอยู่ข้างถนนเนี่ยแล้วโดนรถชนถ้าโดนรถชนบริเวณไหนก็จะได้รับบาดเจ็บบริเวณนั้นนะครับเช่นโดนบริเวณขาเนี่ยก็ทำให้มีขาหักได้นะครับหรือโดนชนด้วยความรุนแรงเนี่ยอาจทำให้ผู้ได้รับบาดเจ็บในกระเด็นไปแล้วได้รับบาดเจ็บบริเวณอื่นเช่นบริเวณคอหน้าอกหรือบริเวณท้องเนี่ยได้นะครับส่วนอีกกรณีนึงคือเราเป็นผู้อาศัยอยู่บนรถนะครับก็การบาดเจ็บก็ขึ้นอยู่กับว่ารถเนี่ยขับเร็วแค่ไหนนะครับหรือชนอะไรแล้วก็มีการกระเด็นออกจากตัวรถหรือเปล่าถ้าเกิดมีประวัติกระเด็นออกจากตัวรถนะครับหรือรถขับเร็วเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้รับบาดเจ็บเอาไว้ว่าต่างๆได้สูงเช่นกันครับรูปแบบการเกิดอุบัติเหตุที่พบบ่อยก็คือเป็นผู้โดยสารนะครับที่อยู่ในรถนะฮะแล้วก็รถเนี่ยเกิดอุบัติเหตุเช่นพลิกคว่ำหรือมีการชนกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งอุบัติเหตุส่วนมากเนี่ยมักจะเกิดจากเราไม่ได้ป้องกันครับเช่นไม่มีการใส่เข็มขัดนิรภัยหรือรถไม่มีแอร์แบ็กเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเวลารถมันเคลื่อนที่มาด้วยความเร็วฮะถ้ามันหยุดทันทีเนี่ยผู้โดยสารเนี่ยที่อยู่ในรถเนี่ยเขามีโอกาสที่จะกระเด็นกระดอนออกจากรถนะครับหรือมีการกระเด็นไปโดนส่วนต่างๆของรถที่ได้รับบาดเจ็บผู้ที่ประสบอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บเนี่ยนะครับส่วนมากเนี่ยก็มีส่วนหนึ่งที่จะเสียชีวิตทันทีที่จุดเกิดเหตุนะครับเนื่องจากได้รับอาการบาดเจ็บที่รุนแรงนะครับแต่มีอีกส่วนหนึ่งเนี่ยครับถูกนำส่งโรงพยาบาลครับได้รับการรักษาพยาบาลที่จุดเกิดเหตุแล้วก็นำมารักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลนะครับมีส่วนหนึ่งเนี่ยได้รับการแอดมิดหรือว่านอนโรงพยาบาลนะครับแล้วก็มีส่วนหนึ่งเนี่ยที่สำคัญคือได้กลับบ้านครับแล้วมีอีกส่วนหนึ่งเหมือนกันที่มีความพิการหลงเหลืออยู่นะครับอาจจะเป็นพิการทางสมองนะครับไม่สามารถขยับแขนขาได้นะครับซึ่งคนกลุ่มนี้จะต้องเป็นกลุ่มที่ได้รับการดูแลโดยญาติตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยอุบัติเหตุเนี่ยเวลาเกิดขึ้นครั้งนึงเนี่ยส่งผลกระทบตามมามากมายครับไม่เสียชีวิตทันทีเนี่ยก็อาจจะส่งผลให้พิการตลอดชีวิตได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุที่รุนแรงเนี่ยจึงมีความสำคัญมากครับในการป้องกันอุบัติเหตุของบ้านเราเนี่ยก็ส่วนมากอุบัติเหตุมันจะเกิดช่วงเทศกาลใช่ไหมครับที่มีการเลี้ยงฉลองมีการดื่มแอลกอฮอล์หรือมีปริมาณรถเนี่ยเป็นจำนวนมากนะครับส่วนอีกกรณีนึงคือช่วงที่มีการขับรถด้วยความเร็วนะครับเช่นบริเวณทางด่วนหรือบริเวณทางที่จะไปต่างจังหวัดเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวทางป้องกันคือหนึ่งก็คือผู้ขับขี่ต้องมีสติเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องงดกินอาหารบางอย่างเช่นกินเหล้าหรือยาบางอย่างทำให้มีอาการง่วงซึมเนี่ยได้อันที่2คือความเร็วในการขับขี่ครับถ้าเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นเนี่ยมีการทำการศึกษาแล้วว่ายิ่งขับรถเร็วเท่าไหร่เนี่ยก็มีโอกาสได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตมากขึ้นเท่านั้นนะครับส่วนอีกกรณีนึงคือกรณีที่มีอุปกรณ์ป้องกันบนรถเช่นมีแอร์แบ็กหรือมีเข็มขัดนิรภัยเนี่ยมีความจำเป็นที่ต้องสวมใส่ทุกครั้งเพื่อป้องกันไม่ให้เวลาเกิดเหตุแล้วเนี่ยได้รับบาดเจ็บรุนแรงมากขึ้นนะครับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลจัดทำนิตยสารวาไรตี้สุขภาพดีแอดรามาฉบับที่22เดือนตุลาคม2558เรื่องผู้หญิงเทรนด์ใหม่ใส่ใจสุขภาพเรามีเรื่องราวดีๆโดยเฉพาะฉบับนี้เอาใจคุณผู้หญิงทั้งเรื่องมะเร็งปากมดลูกมีวิธีป้องกันอย่างไรหรือความเชื่อที่ว่าตัดมดลูกจะทำให้ช่วยลดการปวดประจำเดือนได้หรือไม่ติดตามได้ในคอลัมน์ Believe It or Not และบทความสร้างกำลังใจสำหรับวัยทำงานในคอลัมน์ Easy Living อย่ารอช้ารีบคลิกไปที่ @drama.mahidol.ac.th เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ด้วยปลายนิ้วคลิก